ครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวห้องน้ำอัตโนมัติแมวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีห้องน้ำอัตโนมัติแมวมา1เครื่องแล้วนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับก็ซื้อโปรโมชั่นได้นะครับก็เลยได้ในราคาที่ถูกมากจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ8,900 นะครับแต่ว่าผมซื้อ 6,500 นะครับส่วนเครื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคาขายในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ประมาณอยู่ที่ 7,900 ถึง 12,000 นะครับก็ซื้อได้ในราคา 5,900 นะครับเครื่องเนี้ยนะครับก็เพิ่งมาถึงนะครับก็ด้วยความที่ทำไมถึงจะต้องมีห้องน้ำแมวเยอะนะครับเพราะว่ามีแมวหลายตัวนะครับซึ่งตอนนี้มีแมวอยู่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมดประมาณ7ตัวแล้วก อีก2ตัวกำลังจะส่งออกนะครับแล้วก็โดยปกตินะครับก็จะมีลูกแมวออกมาแต่ละคอกนะครับซึ่งก็ประมาณ4ตัวนะครับก็มันก็เลยจะทำให้แออัดนะครับเพียงแต่ว่าห้องน้ำ2อันนี้มันก็จะมีฟังก์ชันที่ต่างกันนะครับอย่างห้องน้ำยี่ห้อนี้นะครับ Pet-free นะครับก็แมวเล็กก็สามารถที่จะเข้าได้ง่ายเพราะว่ามันเตี้ยใช่ไหมครับมันเตี้ยนะแต่ว่าห้องน้ำตัวนี้มันมากับถังเก็บขี้ของแมวนะครับมันก็จะเล็กที่สุดนะครับจริงๆแล้วมันประมาณ4ลิตรนะครับแต่ว่าผมซื้อเพิ่มซื้อถังเพิ่มข้างหลังนะครับก็ถึงได้ประมาณ7ลิตรนะครับแต่ว่า7ลิตรนั้นมันทำให้ผมจะต้องเก็บอึทุกวันเหมือนเดิมนะเพราะว่าแมวเยอะมากนะครับมันก็เก็บทุกวันเนี้ยเราก็เลยต้องซื้อใหม่ประจวบกับมันมีโปรโมชั่นมาพอดีผมก็เลยซื้อห้องน้ำมาเองนะครับซึ่งเครื่องเนี้ยข้อดีนะครับที่ห้องนี้นะครับข้อดีหน้าที่จะถังเก็บอึประมาณ9ลิตรนะครับเพราะฉะนั้น2ถังเนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บแมวได้เยอะขึ้นเราก็จะไม่ต้องไปเก็บทุกวันนะครับมันก็จะที่ผมจะมีเครื่องที่แรงนั้นเยอะๆนะครับถังด้านฝั่งด้านนั้นก็เป็นเครื่องให้อาหารแมวนะครับก็จะให้อาหารตามเวลาแล้วเราก็สามารถที่จะแบบดูกล้องได้นะครับมันก็จะง่ายนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจริงเครื่องเนี้ยนะครับเขาบอกว่านะไม่ควรวางไว้บนโคมหรือผ้านะครับถังเก็บด้านหน้านะครับดูว่ามีพลาสติกหรือวัสดุใดในถังหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นเก็บด้านหน้าด้านหน้ามีถังเก็บนะถังเก็บด้านหน้าก็ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่นะครับซึ่งตัวถังเก็บด้านหน้าเนี่ยก็จะต้องใส่หูนะครับหูจานหรือเนาะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะแบบถอดถังเก็บได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเขาให้อะไรมาที่สั่งไปนานมากก็เพิ่งได้นะครับก็ให้ถุงมาด้วยนะครับมีปลั๊กไฟเนาะมีปลั๊กไฟตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอะไรมีสามอันห้าอันนะครับห้าอันแล้วก็มาอ่านว่าอันนี้คืออะไรเป็นตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้มีปลั๊กไฟมีคู่มือนะครับเครื่องนี้ข้อดีของเครื่องนี้คือเครื่องเดิมมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแต่เครื่องนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วเราก็สามารถเลือกแบบว่าดูแล้วก็หมุนเครื่องได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอ๋อตัวนี้เป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกันตัวนี้เป็นคู่มือของนะครับถ้าเทียบกับเรื่องของใบรับประกันเนาะเครื่องนี้ก็รับประกันล้าน1ปีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มีรับประกันของแบรนด์เขาด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนสแกนQR Codeได้นะครับตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับนอกจากนั้นนะครับร้านนี้ก็น่ารักมากนะครับด้วยความที่เขาส่งของมาช้านะเขาก็เลยคืนให้เป็นถุงถาดข้างในน่าจะเป็นถาดญี่ปุ่นนะครับเพื่อจับกลิ่นอันนี้ก็เป็นถุงนะครับน่ารักเฉดทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจะยังไงนะครับก่อนอื่นเขาบอกว่าเรามาดูก่อนนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อใส่ทรายแล้วให้กดปุ่ม power นะครับเราต้องใส่ทรายก่อนนะครับทรายก็เป็นทรายทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทรายก็สามารถใช้ทรายเท่าที่เราเห็นได้เหมือนกันเนาะทรายคือของไฟก็เลือกใช้ทรายธรรมดาที่มันราคาถูกครับเพราะว่าเราจะไม่เหมือนคนอื่นเขาที่เขาจะต้องใช้ทรายเต้าหู้ทรายภูเขาไฟทรายที่มันน้ำได้ดีนะครับเพราะว่าเขาอาจจะใช้ห้องน้ำปกตินะครับที่จะต้องตักพอจะต้องตักเนี่ยนะก็มันก็เลยทำให้ต้องใช้ทรายที่ดีเพราะว่ามันจะได้กลิ่นไม่ออกนะครับแต่ว่าห้องน้ำเรานะครับใช้ทรายปกติก็ได้นะครับเพราะว่าพอแมวเข้าเสร็จแล้วประมาณ 1-30 วินาทีห้องน้ำมันจะอุ่นแล้วจะลงมาใส่ครับนะเราใช้ทรายผมใส่ทรายต้องถือเลยนะครับเอาแบบนี้ข้อดีมันดีอย่างหนึ่งเนาะดีตรงนี้ว่าผมว่าทรายเวลาที่มันหมุนนะครับมันจะไม่ค่อยกระเด็นกระดอนมาห้องน้ำเพชรห้องน้ำเพชรเนี่ยทรายมันจะกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนพอสมควรนะครับแต่ว่าแมวเด็กเข้าห้องน้ำเพชรจะดีกว่าเพราะมันสามารถที่จะเข้าได้เนาะแมวประมาณเดือน2เดือนเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้3เดือนนะครับแต่ห้องน้ำตัวนี้จะต้องเป็นแมวโตเพราะแมวโตจะต้องกระโดดเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับก่อนมาใส่ปากนะครับปากฟันทีนี้ปากไฟเนี่ยว่ามันต้องเหยียบตรงด้านไหนเนี่ยจะต้องดึงปากไฟส่วนนะครับเพราะปากไฟเป็นไก่มากปลายก็ไม่ได้ยาวมากนะครับจะเป็นตัวยาวเหมือนกันเกี่ยวไฟเกี่ยวข้างหลังเลยนะครับตัวเกี่ยวข้างหลังปัดเลยจริงๆเขามีแถมนี้นั่นด้วยนะครับแถมที่ดักทรายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาถือมาที่ดักทรายเนี่ยอยู่ในห้องหนึ่งนะครับก็ส่งมาก่อนหน้านั้นแล้วที่ดักทรายเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เขาบอกว่าพอใส่ทรายเสร็จให้กดนะครับกด power เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ห้องน้ำกำลังหมุนนะครับข้อดีของเครื่องนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือเครื่องนี้มันมีไฟตอนนี้คือมันสามารถเปิดไฟได้ดูครับเปิดไฟได้ด้วยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าน้องแมวเราเดี๋ยวเข้าใช้ไปได้ยังไงบ้างนะครับดูหลังเนาะเครื่องเดิมมันเปิดไฟไม่ได้ตอนนี้ก็หมุนห้องน้ำตรงนี้ก็ต้องจะไปเก็บที่ข้างล่างนะครับเครื่องนี้เป็น Wi-Fi นะครับถือว่าทันสมัยมากนะครับเป็นแบบโอเคนะครับคือเป็นเครื่องมือที่ต่างกับ H3 ก็คือถือว่าจะมีขึ้นอยู่กับระบบต่างๆข้อแตกต่างกันนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับเป็นรอบเสียงนะส่วนเครื่องของเทปนี้นะครับเป็นรอบเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเข้าไปนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็รีวิวห้องน้ำ
้ำแมวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่สนใจห้องน้ำแมวนะครับแนะนำนะครับเพราะว่าการที่ห้องน้ำแมวนะครับมันก็ทำให้นะครับห้องน้ำห้องเราห้องนอนเราหรือห้องแมวนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นหรือแมวที่เที่ยวแมวนะครับมันก็จะทำให้ห้องเราสะอาดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ